สวัสดีครับกมดอชาแนลครับตอนนี้ผมอยู่ที่จอดรถตลาดนัดต้นเรียบนะอยู่ที่อำเภอแกลงแกลงนะครับจังหวัดระยองนะก็อยู่กับพี่ชายโหนงเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับพี่สุภชัยเสมอมิตรครับวันนี้มาเที่ยวบ้านพี่โหนงครับผมอยากจะหาของสดๆเป็นของทะเลเนาะพี่โหนงเลยจัดให้มาพามาซื้อที่ตลาดต้นเรียบตลาดนัดต้นเรียบตรงนี้จะของสดทะเลไม่สดอันนี้ตลาดที่สดกว่าทะเลตลาดที่สดกว่าทะเลเพราะว่าทะเลนี่ออกมาก็หายไปเลยขึ้นฝั่งแล้วหายไปแล้วครับกระจายแล้วก็มีที่แล้วต้องมีอยู่เนี่ยนะครับวันนี้ให้พี่เป็นไกด์พาทัวร์ตลาดนะเดี๋ยวเราซื้อของไปทำอะไรกินอร่อยๆกันนะครับครับไปเลยครับเห็นทีมงานผมบอกอยากกินพวกยำปลาหมึกกระเพยำหมึกยำหมึกยำหมึกได้ตอนนี้พี่มาประจำไหมครับอันนี้จะมีทุกๆวันพฤหัสวันอังคารกับวันอาทิตย์อืมครับของสดที่มาประจำแหละครับดูกุ้งโอ้โหกุ้งยังใหญ่ครับ200กว่าบาท120บาทเนี่ยตัวใหญ่ครับจ๊อกโอ้สดมากเนาะอันนี้เป็นหมึกหอมหมึกหอมนะหอมหมึกหอมโลเท่าไหร่จ๊ะ260เรื่อยๆนี่ครับโอ้โหปลาฉลามน้อยกับมีนะยอดครับนี่ปลาอะไรจ๊ะปลาฉลามเนี่ยอร่อยมากปลาฉลามเลยนะปลาชาเนาะเอาไปผัดชาไหมปลาครับพาไปดูเรื่อยๆครับผมดูเรื่อยๆก่อนนี่ครับนี่ถ้าเกิดว่าหมึกปอดตาจะใสสังเกตที่ตาครับตาใสจริงๆเลยครับนี่ร้านประจำไหมพี่โอ้ยกระดาษปลาร้านลุงตู่ฮะร้านลุงตู่ร้านลุงตู่นะใช่ เราต้องไปซื้อเนี่ยเราต้องเชื่อใจเชื่อเขานะอย่าไปเขาว่าอะไรมานี่เถียงก็ไม่ได้นะเดี๋ยวก็ทุ่มในเรือทูนี่ครับร้านลุงตู่นี่อ๋อนี่ครับร้านนี้ของสดๆเลยนะจ๊ะอ๋อลุงร้านลุงตู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีหมึกเปล่าหมึกสดจ้ะมาเร็วเกินมาลองพักทำตลาดนะครับผมโอ้เสียดายไม่มีหมึกเนาะคนหนึ่งอ๋อครับพริกแกงระยองพริกแกงระยองแกงส้มก็ผมนี่มาสดนะครับนิ่งดิ้นอยู่โอ้ดูหางดิ้นอยู่นะนี่ปลาเก๋าเก๋าครับดูหางยังดิ้นๆเลยเนี่ยดิ้นที่ให้ทำมันก็จะโชว์ไหมหน้าจะไปเล่าเขาแล้วลูกตู่โหดนะลูกตู่โหดนะลูกตู่ขาโหดครับโอ้เสียดายไม่มีหมึกเนาะหมึกไม่มีแล้วตอนนี้หมึกรวมจัดอ๋อแล้วครับครับเพราะว่าไอ้ทะเลมันวิปริตอยู่ตอนนี้อ๋อครับเข้าเขาค่อยๆออกไอ้ทะเลกันนี่เอฟซีพี่หนองเขาเนี่ยอ๋อเหรอครับอันนี้ดูหอยลายเป็นหอยลายเป็นนะครับเนี่ยนี่สองหาสามหาสี่หาผัดน้ำพริกเผาใส่หัวละพาชอบดูหอยใช่ไหมชอบครับได้เดี๋ยวเอานี่ครับปูม้าก็มีนี่เป็นปูม้าเป็นครับนอกเราดิ้นอยู่ด้วยหยิบได้เลยโอ้โหโลเท่าไหร่จ๊ะนี่350อันนี้ใหญ่หน่อยนะใหญ่หน่อย450บาทอันนี้อ๋อครับผมเป็นหอยนางลมแขนที่กันหอยนางลมครับนี่เลยค่ะติดคู่กันเลยค่ะโลเท่าไหร่จ๊ะเท่าไหร่หอยนางลมอ่ะเจ๊ไอ้หนาติดก็เลยหากินตะกุนสดเนี่ยค่ะหรือไปถอดก็ไข่กระดาษค่ะ100นึงใช่ไหมสดๆค่ะระวังรอซื้อหอยครับเสียงก็ไม่ได้อู้ยี่นะเพราะว่าเราใส่แมสไว้ไงใส่แมสทั้งสองคนปิดบังความหล่อไว้ครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเอาแมสออกแล้วเขาจะไล่ออกตลาดอุ้ยมีหมูป่าด้วยมีหมูป่ามีหมูป่าแท้เลยแท้เลยครับแถวนี้แต่เดี๋ยวแวะซื้อหมึกร้านนี้เลยหมึกข้าวหมึกตอนนี้มาเอาหมึกครับโอ้นี่ตัวนี้เท่าไหร่นะครับ170บาทถึงโลไหมถึงไม่ถึงอ่ะ7ขีดนะยำครับแม่ปลาทำให้เลย
กุ้งตัวใหญ่ทำเมนูครับกุ้งนิ่มเหรอน้องนิ่มเหรอหัวดำๆมาพี่ตัวแล้วตอนนี้ก็ได้สเบียงมาเพียบเลยครับโอ้โหเพียบเลยบ้านพี่หนงนี่อยู่ที่หมู่บ้านอะไรฮะก็บ้านผมก็อยู่ที่บ้านชากตะไคร้นะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับอยู่ตำบลบางว่าเดินมาข้างหน้าบ้านก็จะเป็นสวนยางยางพาราครับบ้านใครไม่รู้ใครไม่รู้มาอย่างผมอันนี้ที่บ้านก็ยังมีสวนต้นปาล์มนี่นี่ครับต้นมันปาล์มนะครับแล้วก็อันนี้ต้นมังคุดทุเรียนมีผลไม้หลากหลายก็มีลองกองมะพร้าวโอ้โหครับมีอย่างละต้นสองต้นเท่านั้นแหละครับครับวันนี้ก็ดีใจมากครับได้มาเที่ยวบ้านพี่โหน่งสุภชัยสมมิตรนะครับผมครับผมทางนี้ให้พี่โหน่งพาทัวร์บ้านหน่อยได้ครับได้พาไปทางนั้นก่อนดีกว่าทางนั้นโอ้โหมีรูปปั้นนะรูปปั้นรูปปั้นเมื่อก่อนเปิดร้านอาหารก็วางไว้อยู่หน้าบ้านเนี่ยหน้าร้านเนี่ยอ๋อครับอันนี้ก็โควิดโควิดระบาดลำบากก็ปิดร้านแล้วก็ปิดยาวเลยขี้เกียจเปิดขี้เกียจแล้วขี้เกียจแล้วเมื่อยจะในอนาคตมีแผนจะเปิดอีกไหมพี่ไม่รู้ครับยังไม่รู้เนาะตอนนี้ยังเมื่อยอยู่จะเปิดร้านอาหารนี่เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยไม่มีเวลาดูแลครับผมก็เลยอีเวนต์เยอะตอนนี้มาลุยทำคลิปทำอะไรลงทำเพจเนาะใช่ครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมในบ้านนะครับเนาะเดี๋ยวพาไปดูนะครับโอ้นี่เบื้องหลังการถ่ายทำของพี่โหน่งสุภชัยเสมอมิตรครับชานมนะครับชานมเจ้าชานมนี่ไปแล้วไปดิเฮ้ยวันดีครับชานมบุ้มที่กินอ๋อที่ปามี่ชิมตรงนี้กินตรงนี้ครับเป็นไงครับโอ้แล้วก็ไปดูในครัวอ๋อไปดูมุมถ่ายทำครับอันนี้เลยเป็นพวกสปอนเซอร์เขาให้มาโอ้โหเต็มเลยอันนี้ไม่ใช่ผมเลยตรงนี้ไม่มีผมซื้อสบานเลยเนี่ยนี่รีวิวครบหรือยังฮะเนี่ยรีวิวหมดแล้วยังเหลือเยอะเลยอยากจะไปหาบริจาคเนี่ยเดี๋ยวจะให้เชฟตรงกลับไปกินบ้างอ๋อขอบคุณครับเดี๋ยวเอารถกระบะมาพอดีนะรถแยกหมดเลยเนี่ยมีเขามาให้รีวิวโอ้โหนี่ครับสุดยอดนะมาดูมุมครับที่เป็นมุมการถ่ายทำของพี่โหน่งสุภชัยครับเนาะซึ่งวันนี้เชฟเต๋อมาบุกนะครับครับผมจะมาขอใช้พื้นที่นะครับจะทำยำปลาหมึกแซ่บๆนี่ครับมุมครับอาหารตรงนี้กว้างขวางนี่ดูครับมีด้านบนจะมีไฟนะให้ดูเบื้องหลังนะแล้วก็มีไฟหลังบ้านนี่จะเป็นครัวอีกครัวนึงอ๋อครับเพราะว่าครัวแม่ผมกินมังสวิรัติอ๋อจะแยกกันกระทะอะไรครับนี่กระทะพี่สิงห์กระทะพี่สิงห์ไม่ใช่อันนี้มันใหม่เกินพี่สิงห์ลืมมาครับอันนั้นต้องทำไมต้องปิดไว้ครับอ๋อมันมีสปอนเซอร์อ๋อเหรอเดี๋ยวมันจะมีสปอนเซอร์เจ้าอื่นเขาก็จะมาวางนี้อีกอ๋อผมเป็นสปอนเซอร์ทุกคลิปเลยถ้าเจ้านี้เข้าเอาเปิดเจ้านี้ใช่วันนี้เข้าจะปิดเจ้านี้อีกอ๋อครับพี่โหน่งวันนี้ขอยึดครัวหน่อยวันนี้จะไปทำอะไรครับจะทำเป็นยำปลาหมึกแซ่บๆอ๋อจะมาใช้ครัวบ้านผมใช่ได้ครับอนุญาตเดี๋ยวผมลองชิมยำปลาหมึกปลาหมึกก็ต้องใช้ปลาหมึกหอมสดๆวันนี้ให้เชฟแต๋วโชว์ฝีมือนะครับขั้นตอนแรกก็ลวกครับผมค่ะเสร็จแล้วก็ลวกนี่ลวกแค่นี้แหละปลาหมึกนี่บ้างเรียบร้อยแล้วก็ลงน้ำเย็นเลยลงน้ำแข็งเลยนะครับนอกน้ำแข็งกรอบนุ่มเด้งพริกสดตำพริกขี้หนูนะคะเอาแซ่บๆเลยนะครับแซ่บๆนะคะถ้าแซ่บก็น่าจะหมดนะน้ำมะนาวหนึ่งสองน้ำปลาครับน้ำตาลไปทางนู้นครับ1ช้อนปกติเขาใส่น้ำเชื่อมเลยน้ำเชื่อมก็ได้ค่ะน้ำตาลก็ได้เพื่อความมันของป้าไทยครับใส่หน่อยหมึกลวกสดๆครับใส่ไปได้เลยในน้ำยำมะเขือเทศหอมหัวใหญ่ใบกำปืนยำปลาหมึกสูตรเชฟแต๋วพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับยำปลาหมึกพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับ
เออครับได้เอาดิไหนอ่ะเขายังอ่ะนี่ถ่ายแล้วเขาถ่ายต่อแล้วอ๋ออ่ะพี่จะเริ่มผมจะเริ่มยำบะหมึกก็ขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วนะครับลุยครับต้นเลยต้นเลยแรกนี่เล่นหนวดก่อนเลยหนวดหนวดหนวดอะทนปิ้งปิ้งบ้านผมเป็นไหมตอนนี้เริ่มเหงื่อจะตกแล้วครับขออนุญาตขออนุญาตเติมน้ำก่อนเผ็ดเผ็ดเผ็ดชาเขียวครับชาเขียวเขียวครับแก้วมันรั่วครับอันนี้ก็แก้วรั่วเหมือนกันแม่เผ็ด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 ต้องเติมน้ำเยอะๆหน่อยครับเผ็ด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 หมึกของเรานี่กรุบกรับกรุบกรับเลยนะครับหมึกสดนี่ก็เนื้อจะกรุบกรับกรุบกรับคือลวกกำลังดีครับพอเด้งๆตึงๆครับแต่ถ้าเกิดเป็นลวกนานก็หนังเหนียวเนื้อเหนียวเนื้อไม่อร่อยครับอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็น้ำยำนี่ก็จี๊ดจ๊าดเข้มข้นมากเลยก็สีเนี่ยเหมือนกับดูไม่เผ็ดเพราะว่าพริกจากบ้านผมนี่เผ็ดเผ็ดมากพริกขี้หนูไงครับสำหรับเมนูนี้เป็นไงครับสุดยอดปิดแค่นี้ได้